เสริมความงามค่ะแต่ว่าเสริมความงามที่เก๋มาทำเนี่ยก็คือวันนี้เก๋มาปิดผมที่มันไม่ดำค่ะหรือผมขาวนั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยเก๋จะใช้ผลิตภัณฑ์ของทางยุโรปที่เขาขายกันตามท้องตลาดเนี่ยค่ะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยแนะนำบอกว่าลองใช้ผลิตภัณฑ์อาริมิโน่ดูไหมมันมาจากญี่ปุ่นของแท้เลยนะอะไรเงี้ยเก๋ก็เลยโอเคก็เลยรับคำท้ามาทำผมวันนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้นี่ปกติแล้วเนี่ยแหวกปุ๊บเนี่ยเจอผมขาวเต็มเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยแหวกไม่ว่าจะแหวกขวาแหวกซ้ายเนี่ยก็ไม่เจอเลยนะคะเราก็สามารถลดอายุได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากจะปิดผมขาวได้แล้วเนี่ยตอนเวลาที่ทำเนี่ยไม่มีกลิ่นฉุนเลยนะคะปกติผลิตภัณฑ์ที่เก๋ใช้ทั่วไปเนี่ยตอนทำก็จะแบบแสบตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนทำของญี่ปุ่นคราวนี้เนี่ยก็นอกจากกลิ่นไม่ฉุนแล้วเราก็จะไม่คันด้วยเพราะว่าแบบผลิตภัณฑ์ของยุโรปทั่วไปที่เราใช้เนี่ยก็จะรู้สึกแบบคันตรงช่วงไททอยพวกนี้อยู่เสมอนะคะแต่อันนี้มันไม่คันเลยแล้วก็หลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยปลายผมนะคะก่อนทำเนี่ยปลายผมแห้งมากแต่หลังจากทำเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ดูเงางามดูแบบเด้งๆสวยไหมคะแนะนำเลยนะคะผลิตภัณฑ์อาริมิโน่ของญี่ปุ่นค่ะขอบคุณค่ะ